ับข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยกิจกรรมความสุขเพียบกับเมืองไทย I love you จากเมืองไทยประกันชีวิตปตท.พลังที่ยั่งยืนธนาคาร TMB มีกองทุนดีๆยี่ห้อดังๆที่เดียวครบใครเคยบอกว่าถ้าทำงานค้าขายกับรัฐบาลเป็นเรื่องยุ่งยากวุ่นวายวันนี้คงต้องเปลี่ยนความคิดกันเสียใหม่ค่ะหลังจากกรมบัญชีกลางให้บริการออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคารและบริการรับชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคารพาณิชย์ทั้ง15แห่งโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่หน่วยงานภาครัฐบริการดิจิทัลที่ว่านี้มีตั้งแต่ e-guarantyการบริการออกหนังสือค้ำประกันซองค้ำประกันสัญญาค้ำประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้าค้ำประกันการรับเงินประกันผลงานและค่าพัสดุก่อนตรวจรับทางอิเล็กทรอนิกส์บริการรับชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทันทีที่ชำระเงินโดยทั้งหมดนี้เพื่อรองรับ e-bidding หรือการจัดจ้างระบบประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็วันนี้นะครับทางกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางนะครับกับธนาคารชั้นนำของประเทศไทย15แห่งได้มาตกลงทำความร่วมมือกันในการที่จะทำธุรกรรมต่อยอดจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับนะครับในครั้งนี้ก็คือจะมีการทำธุรกรรมที่เรียกว่าออกหนังสือค้ำประกันออนไลน์นะฮะก็คือ LG ออนไลน์แล้วก็การซื้อเอกสารประกวดราคานั้นก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้แล้วก็ เข้ามาในระบบได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นการพัฒนาต่อยอดจากของเดิมซึ่งจะลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าภาครัฐกับเจ้าหน้าที่นะครับสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลเต็มตัวค่ะอีกทั้งช่วยขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้เป็นอย่างดีและเพิ่มโอกาสการแข่งขันของภาคเอกชนโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค้าที่ใช้บริการเนี่ยเป็นผู้ค้าภาครัฐนะครับอย่างง่ายๆอย่างเช่นกลุ่มบริษัทค้ายานะครับที่ทำกับโรงพยาบาลที่มีการประมูลจัดซื้อจัดสร้างกับทางภาครัฐกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างอันนี้แน่นอนเลยนะครับรวมถึงวัสดุอุปภัณฑ์ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่ทางหน่วยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างครับผู้ค้าเอกชนที่เป็นรายย่อยเนี่ยนะครับจะมีโอกาสมากขึ้นในการที่จะเข้าร่วมประมูลงานต่างๆเพราะเนื่องจากว่าการเข้าร่วมประมูลการบิดต่างๆนี้เนี่ยนะครับผู้ที่เข้าประมูลเนี่ยจะไม่ได้รู้จักกันเลยทั้งหมดทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็ถือว่าลดขจัดอุปสรรคหลายๆอย่างไปได้ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนอกจากจะไม่ต้องใช้กระดาษประหยัดเวลาและต้นทุนลดขั้นตอนความซับซ้อนแล้วค่ะยังเป็นการส่งเสริมและผลักดันการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรมโปร่งใสสะท้อนเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะเพิ่มโอกาสให้กับผู้ค้าภาครัฐซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าและเป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีศักยภาพต่อไปในอนาคตค่ะ